ตอนนี้เราอยู่กันที่เกษตรศาสตร์นะครับทุกคนมางานเกษตรแฟร์ครับครับอันนี้คือตรงโดนน้ำจิ้มแบบเด่นเน้นอันยองชิงก็เดินโนชอนนะฮะยังไม่ได้เปิดคลิปวิดีโอเลยอีดอกก็คือกาจะสวัสดีอยู่ไหนกันแล้วอย่างเดียวหัดเปิดคงเปิดคลิปมั่งตอนนี้เราอยู่กันที่เกษตรศาสตร์นะครับทุกคนมางานเกษตรแฟร์กันนะครับมาดูกันว่าเกษตรแฟร์จะมีอะไรกินก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กินอะไรกันบ้างซึ่งวันนี้เรามากับเต้นคือถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโอเกษตรแฟร์ของฉันก็จะรู้ว่าอีนี่มาเกษตรแฟร์กับฉันตลอดเลยรอบนี้พิเศษกว่าก็คือมาตอนกลางคืนตอนนั้นก็คือเป็นยังเด็กเป็นยังเป็นยังเด็กคืออะไรวะยังเป็นเด็กมหาลัยอยู่อุ้ยแต่ตอนนั้นเรามาตอนเราเป็นคืนตอนนั้นน่ะล่าสุดที่เรามาตอนปีสี่กูจำได้แล้วกูอ่ะไปเรียกเขาว่าพี่ทั้งที่เราอ่ะปีสี่แล้วปีสี่แล้วอ่ะแล้วคนขายคือน้องเออเราไปเรียกคนขายเนาะไปเรียกคนขายว่าพี่มันน้ำมันใจอะไรเหรอถึงเรียกเขาว่าพี่โอเคเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่าไปกันว้าวว้าวว้าวอุ้ยอุ้ยอู่ไกลไหมไหนนะครับไม่ไกลเนาะไหนไม่ไกลยังไงดอกถุงหอมถุงใจตุ๊กตุ่นตุ๊กตาทรงเสื้อรองทงรองเท้าสวัสดีครับตอนนี้ขอรายงานจากเกษตรแฟร์นะฮะใช่ค่ะขนมโค้กเราไม่ค่อยกินเลยนะงงเอาสักหนึ่งหมึกอุ้ยกลิ่นมาถึงนี่เลยว้าวว้ายเมืองอีดอกหอยใหญ่มากหอยจอนะไม่ละ50บาทเอาแม้เอาแม้แต่ตัวเร็วว้าวน่ารักมากอ่ะโอเคเดินเข้าไปก็คือร้อยนึงนะแม่ผ่านกันไหมได้จ้ะแม่ไม่ติดเออุ้ยมึงกำจิ้มหอมอยู่นะหอมอุ้ยกำจิ้มมะนาวจุดทูบเนี่ยจุดทูบโอมตรงกินกินกินกูหิวเราจะมาลองกินปลาหมึกแบบจะบอกว่าเกาหลีก็งงงงอยู่เพราะว่าร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ลองกินดูเดี๋ยวเผื่อมันจะอร่อยไงอร่อยไหมมึงว่าไงก็อร่อยเด้อุ้ยอร่อยมึงพูดเหมือนตัดบทแบบไม่อยากให้กูแดกเลยอ่ะอันนี้คือตรงโดนน้ำจิ้มแบบเด่นเน้นก็อร่อยนะต่อไปนะครับเป็นไส้กรอกอีสามมึงว่ามันจะเปรี้ยวปะเรามาลุ้นกันนะว่าจะเป็นเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวมึงว่าเปรี้ยวไหมเย็นมากไอ้สัสรอดไหมล่ะเหรอเปรี้ยวไหมเปรี้ยวใช่ปะมึงลองกินไส้อั่วดิกูซื้อไส้อั่วมาไอ้ดอกอร่อยโอ้ยไส้อั่วชิมเบลเลอร์เลยมึงเฮ้ยร้อนดีไหมเราก่อนนะเคี้ยวก่อนเนาะไส้อั่วก็ดีเฮ้ยไส้อั่วดีคนไม่ค่อยกินเผ็ดอะกินได้อะไส้อั่วไส้อั่วซื้อมาเองไงแน่ไส้อั่วอยากลองกินไม่เปรี้ยวเหรอเยอะแต่ไส้อั่วอร่อยจริงเออมันถึงเครื่องอะมีถึงอะใช่แต่ยังไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่ากินไปเรื่อยๆก็เผ็ดแล้วอร่อยอร่อยเอออร่อยแนะนำเลยตอนนี้ความแบบว่าอิตาลากิมาอิราชัยมาเซอาริกาโตโกไซมาอาริกาโตโกเมซาตารู้รู้แค่เพราะว่าโนอะไรเงี้ยสตรอเบอร์รี่สตรอเบอรี่แบบกล่องละ160ออเทนโอ้ในกล้องคือสีโคตรสวยอ่ะเอ้ยนี่ไงสตรอเบอรี่สตรอเบอร์ใจมึงว่าจะกินแล้วมันจะอร่อยต้องลองดูเวอร์มากเวอร์มากเวอร์มากมึงว่าไงอันนี้พยายามแบบจิ้มอันที่มันไม่มีน้ำตาลอะมึงหน้าตามึงมีความสงสัยมากเลยอะไอ้มึงฮือๆนี่คือยังไงมึงหวานไม่หวานเอ้าจืดหรอไม่เปรี้ยวเอ้าแต่อร่อยเอ้าคือมันไม่ได้เปรี้ยวโดดแต่มันยังคือเป็นสตรอเบอรี่อ่ะมึง
บ้านาของมึงก็ดูปอตกใจข้าวโพดคลุกเนยติดร้านเป็นเลยจ้ะเดินผ่านไปผ่านมานะครับก็ค่อยๆเดินนะครับผมมีของให้เลือกมากมายนะครับขอบคุณนะครับกินของกันอร่อยเหมือนกันเลยแล้วก็ฉันไปได้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 เลยค่ะเอาเป็นเลี้ยงมะเหร่ก็ได้เอาไปไหนเอาสองแก้วนะได้เอาสองแก้วแล้วกันค่ะโอเคทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการพากินพาวอล์กที่งานกะเศษแฟร์ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบชื่นอกชื่นใจนะฮะกับการที่พามากะเศษแฟร์ก็ไม่ได้มาค่อนข้างนานแล้วแหละเอ้ยกี่ปีแล้ว2ปีไม่ได้นานๆแล้วเพราะมันมีโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ว่างเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาอีกทีนึงก็คือเรียนจบไปแล้วเนาะก็คือยังคืนๆเหมือนเดิมคืนมากคืนด้วยยิ่งกลางคืนยิ่งคืนปกติเรามาแต่ตอนกลางวันเนาะกลางวันยิ่งเดินง่ายโซนนี้โซนน้องมหาลัยดีมีหน้าตาดีมากเอาแล้วจ้าจ้าเขาส่งทุกคนเลยแต่แค่ไม่พูดตัดขาดเฮ้ยแต่คนที่มาเดินนี่หน้าตาดีเยอะใช่นะเยอะเยอะแต่ว่าเราก็แค่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นเพราะเราห่วงแดกห่วงแดกก็ตอนนี้ก็ของกินดูค่อนข้างดีก็มาเที่ยวกันได้นะก็สำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า